มีข่าวชวนตะลึงวงการสงฆ์ไทยเมื่อวานนี้ดังมากครับพระยำเนื้อตอนแรกก็คิดว่าเป็นเชฟมังค์เป็นใส่สบงแล้วส่งคุกกิ้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะยำเนื้อในที่นี้นะไม่ใช่อาหารแต่เป็นเรื่องของกัญชาฮือฮากันทั้งวงการครับบุญบุญเือบุญมาดีบุญดีดีครับเมื่อก็ร่วมข้าวถึงทุกอย่างเป็นกระจายสองร้อยบาทซอยใบกัญชาแล้วก็ใส่อัดเข้าไปปูนปูนปูนกัญชานี่ระดับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยนั่งปูนกัญชาเสพกัญชาผีกัญชาอยู่ระดับไหนนะเจ้าอาวาสโอ้โหไม่รู้จะหูยังไงเลยนี่สูงสุดของวัดแล้วฮะแฉเลยพฤติกรรมเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งนะคือปูนกัญชายังไม่พอยังมีการยักยอกเงินวัดเอาเงินผ้าป่าเงินกฐินเงินทำบุญของวัดของพระสงฆ์ภาพรวมเอาไปให้กับลูกสาวตัวเองแสบสารเหลือเกินฮะเมื่อวานนี้ก็ไปเจอพระแมวพระแมวก็คือพระครูสมุสำรวยปุญญกาโมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดฤทธิวัดฤทธิศิริราชเจริญธรรมอยู่ที่อำเภอเมืองสุโขทัยครับยอมรับเสพจริงสูบจริงฮะเอาสูบเพื่อรักษาเบาหวานอ่ะมันเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้ทางโลกเขาก็สูบกันอยู่ที่สาธารณะก็ยังสูบได้นะครับยืนยันว่าสูบแค่ครั้งเดียวเองจริงๆนะครับส่วนคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวฟังจากพระแมวครับที่มีคลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลครับทางก็ครูจะชี้แจงอะไรบ้างครับผมก็ได้ขึ้นไปจริงปกติครับแต่ก็คิดว่ามันเป็นยารักษาโรคก็เลยบอกให้รอก็เลยรอแล้วก็ไปทำยอมรับแบบลูกผู้ชายแมนๆพระแมนๆว่าสูบจริงฮะสูบเพื่อรักษาอาการเบาหวานอ๋อขออภัยครับพระคุณเจ้าครับจะรักษาเบาหวานท่านต้องต้มเพราะถ้าอย่างนี้ท่านคือการปูนคือการเสพฮะอันนี้เสพเพื่อการสันทนอันนี้สันทนาการแล้วเนี่ยไม่ใช่เพื่อการรักษาแล้วนะครับส่วนผู้อำนวยการท่านผอ.สุเทพคุ้มแสงเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยท่านบอกว่ากัญชาถูกกฎหมายอันนั้นทางโลกแต่ทางธรรมผิดอยู่นะครับเพราะมหาเถรสมาคมท่านมีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วห้ามพระสูบกัญชาบุญบุญแบบในทางโลกเนี่ยไม่ได้เลยทุกรูปแบบเลยเว้นแต่จะทำเพื่อการเยียวยารักษาแต่อย่างที่บอกไว้เยียวยารักษาคือต้มดื่มต้มใบต้มน้ำเอาไว้ดื่มอันนี้มันคือการปูนของแท้ยืนยันนะอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องโกงเงินวัดเจ้าวัดยืนยันว่าไม่จริงมีการโอนปัจจัย50,000เนี่ยให้กับไปซื้อไม้สักมาซื้อมาเพื่อสร้างวิหารหลวงพ่อสำริดหลังใหม่นะครับไม่เคยเอาเงินมาจากใครซึ่งตอนนี้จะมีการตรวจสอบต่อนะครับว่าตกลงแล้วคำกล่าวอ้างเรื่องของการยักยอกเงินวัดเนี่ยจริงหรือไม่จากการสูบกัญชาอันนี้ไม่ได้นะครับก็มีการตักเตือนซึ่งไม่ถึงขั้นนั้นมีการตักเตือนเอาไว้เบื้องต้นนี่คือระดับเจ้าอาวาสนะฮะตักเตือนให้เสพอย่าให้ใครมาถ่ายไม่ได้อย่าเสพเลยจากนี้ไปนะฮะได้ใช่ไหมคะได้อะไรฮะจะห้ามได้ใช่ไหมคะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามันขึ้นชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วคนทั่วไปก็เสพกันน่ะมันก็แปลว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะคะ